เรื่องให้ตายด้วยน้ำฉันสามเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งอาพาธภิกษุทั้งหลายให้ท่านดื่มน้ำท่านถึงแก่มรณภาพภิกษุเหล่านั้นเกิดความกังวลใจว่าพวกเราต้องอบัติปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอคิดอย่างไรพวกข้าพระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์จะฆ่าพระพุทธเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายพวกเธอไม่มีความประสงค์จะฆ่าไม่ต้องอาบัติวงเล็บเรื่องที่57สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งอาพาธภิกษุทั้งหลายมีความประสงค์จะฆ่าจึงให้ท่านดื่มน้ำท่านถึงแก่มรณภาพภิกษุเหล่านั้นเกิดความกังวลใจว่าพวกเราต้องอาบัติปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอคิดอย่างไรพวกข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะฆ่าพระพุทธเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายพวกเธอต้องอาบัติปาราชิกวงเล็บเรื่องที่58สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งอาพาธภิกษุทั้งหลายมีความประสงค์จะฆ่าจึงให้ท่านดื่มน้ำแต่ท่านไม่ถึงแก่มรณภาพภิกษุเหล่านั้นเกิดความกังวลใจว่าพวกเราต้องอาบัติปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอคิดอย่างไรพวกข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะฆ่าพระพุทธเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายพวกเธอไม่ต้องอาบัติปาราชิกแต่ต้องอาบัติทุลใจ